วันนี้เรามีซอสพริกที่อร่อยและดีต่อสุขภาพมาฝากค่ะกับซอสพริกสตรอเบอรี่สดใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นพริกชี้ฟ้าเหลืองหั่นแว่นกระเทียมปอกเปลือกสตรอเบอรี่สดผ่าครึ่งและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟประมาณ 15-20 นาทีต้มจนส่วนผสมนุ่มแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ต้มไว้ใส่ลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นนำมากรองผ่านกระชอนเทส่วนผสมที่กรองลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางเคี่ยวจนส่วนผสมข้นดีแล้วปิดไฟตักซอสพริกสตรอเบอรี่สดใส่ในขวดแก้วปิดฝาให้สนิทซอสพริกทั่วไป1ช้อนโต๊ะจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ195มิลลิกรัมแต่ในสูตรนี้1ช้อนโต๊ะจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ76มิลลิกรัมซึ่งน้อยกว่าสูตรทั่วไปประมาณ 60% แต่ก็ไม่ควรทานในปริมาณที่มากเกินไปเพราะถึงแม้ต่อ1ช้อนจะมีโซเดียมต่ำกว่าปกติแต่หากทานในปริมาณมากจะทำให้ได้รับโซเดียมมากขึ้นเช่นกันค่ะ